สวัสดีครับผมแก๊สครับวันนี้ผมจะมาสอนจังหวะ1จังหวะนะครับแต่ว่าเราตีในเครื่องดนตรีที่แตกต่างไปอีก1จังหวะนะครับแล้วก็จะสอนเรื่องการส่งฉาบด้วยนะครับว่าเราจะต้องส่งฉาบยังไงนะฮะและที่สำคัญวันนี้เราจะตีกับเพลงด้วยครับดูตามตัวของที่ผมจดนะครับ1 2 3 4อันนี้จะเป็นตัวของที่เรานับอะที่บอกว่านับ1 2 3 4 1 2 3 4อะไรเงี้ยนะครับจากนั้นให้เราใส่ให้แฮดไปนะครับในตัวที่1 2 3 4นะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องเดิมๆแหละที่เคยสอนไปแล้วเราใส่คลิกไปที่จังหวะที่1และจังหวะที่3นะครับตัวสแนร์ไปที่จังหวะที่2และที่4นะครับอันนี้จะสอนแบบเร็วๆนะเพราะเคยบอกกันไปแล้วนะครับจังหวะที่1 2 3 4ก็คือเป็นตัวกำหนดจังหวะนะครับเราก็จะใช้ตัวไฮแฮทเนี่ยเป็นตัวกำหนดจังหวะนะครับตามนี้นะครับ3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้ผมนับทั้งหมด4ชุดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะนับแบบนี้ครับ1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4ก็คือตัวแรกจะเป็นตัวที่บอกว่ามันอยู่ที่ชุดที่เท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้เราจะสอนจังหวะที่เราจะเอาตัวที่เราตีไฮแฮทเนี่ยย้ายไปตัวไรท์ด้วยนะครับก็คือเป็นแบบนี้ครับจากปกติเราตีไฮแฮทแบบนี้นะครับ1 2 3 4เราจะย้ายไปตีที่ไรท์ด้วยนะครับตีตรงไหนก็ได้นะตอนนี้เราก็เริ่มต้นก็เอาง่ายๆก่อนเอาที่เราถนัดก่อนนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้ครับ1 2 3 4เดี๋ยวเราลองทวนกันนะครับ1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4จากนั้นย้ายไปไรท์นะครับ1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4เป็นแบบนี้นะครับวนไปนะฮะเราจะสลับนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าตีไฮแฮทหรือตีไรท์นะครับโอเคมาสู่เรื่องการส่งฉาบผมเคยบอกแล้วนะฮะว่าฉาบเราจะส่งในจังหวะที่1นะครับก็คือตามเนี้ยตามที่ผมเขียนนะครับลองดูนะครับพอเรานับมา1 2 3 4พอผมบอกส่งฉาบนะครับให้เราส่งที่จังหวะที่1 นะครับไม่ว่าตรงนี้เราจะเป็นไรท์หรือเป็นไฮแฮทก็ตามนะครับเป็นไรท์หรือแฮทเนี่ยเราก็ส่งที่จังหวะที่1เหมือนกันนะครับแต่จะส่งไปไหนตอนนี้เอาที่ถนัดก่อนนะครับก็ยังไม่ต้องซีเรียสมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคาไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเขียนกำหนดไว้แบบนี้เลยมันอาจจะเป็นไรท์หรือไฮแฮทก็ได้นะครับสำหรับตัวที่เราจะพอยต์จังหวะนะครับตัวที่จะนับจังหวะนะมาถึงขั้นตอนที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะตีกับเพลงนะครับวันนี้ก็จะตีกับเพลงหยุดที่เป็นเวอร์ชันอะคูสติกนะครับสำหรับตัวของที่ผมมาตีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับว่าเราไปเอาตัวไหนมาตีนะฮะเผื่อที่จะได้เราจะได้แบบไปเปิด YouTube แล้วก็ตีตามอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะต้องบอกทุกคนก่อนว่าในเพลงนี้ผมจะไม่ตีทั้งเพลงนะผมจะสอนไปด้วยให้หา1ไปด้วยนะครับก็คือเราต้องหา1ให้เจอนะครับในสัดส่วนที่เราต้องตีนะครับจากนั้นก็ให้เราตีไปนะครับซึ่งมันจะไม่ถูกทั้งหมดนะแต่เดี๋ยวผมจะลองสลับกันไปมาดูนะฮะแต่ให้เราตีทั้งหมดเนี่ยบนพื้นฐานของเพลงนี้นะครับก็จะได้ความสนุกประมาณหนึ่งดีกว่าเราตีแบบกับเมทานอมเนาะเราก็เปลี่ยนมาตีกับเพลงบ้างนะครับโอเคเริ่มเลยโอเคสวัสดีคุณฟังตอนนี้ผมได้ยินเพลงแล้วนะครับ1หา1ให้เจอครับ1ลองหา1ก่อนครับ1 1 1 2 3 4 1 2 3 4เดี๋ยวลองหา1ใหม่1
3 4 1 2 3 4นับครับ1 2 3 4จากนั้นเดี๋ยวเราจะตีนะครับเริ่มตีนะ1 2เห็นมั้ยนับเจอมั้ยฮะ1 2 1เริ่มจากไฮแฮทก่อนนะครับคราวนี้ลองตีไรบ้างนะครับหาหนึ่งให้เจอ1 1 2 3เดี๋ยวลองตีไรดูนะตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตีตั้งแต่ตอนนี้ไปเรื่อยนะครับหาหนึ่งให้เจอเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าต้องตีอะไรนะครับต้องเร็วนิดนึงนะจำไว้ตีฉาบตีที่บีทที่หนึ่งนะครับพร้อมท่อนฮุกหนึ่งสองสามสี่ไปหนึ่งสองสามสองสามสี่สี่สองสามอีกห้องหนึ่ง1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2ทรงฉาบเปลี่ยนไปไร1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3เอาอีก1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4เอาอีก1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 6ส่งฉาบมาฮัทแฮท2 3 2 2 3 3 2สามเอาอีกครับ1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3ทรงฉาบ1 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 42 3 2ฉาบไปไร1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3เอาอีกครับ1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4โอเคจบเพลงพอดีนะครับโอเคไม่ยากกันเลยใช่ไหมครับอย่าลืมนะเนื้อหาสำคัญคือส่งฉาบต้องส่งฉาบที่1นะครับแล้วก็เดินจังหวะเดินจังหวะแล้วเรานับไปด้วยนะ1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4และ4 2 3 4นะครับโฟกัสตัวของไฮแฮทและตัวไรให้ดีนะครับจังหวะเหมือนเดิมนะครับกระเดื่องลงที่1กับ3สแนร์ลงที่2กับ4นะครับสำหรับตัวไฮแฮทหรือตัวไรก็เดินเป็นจังหวะนับไป1 2 3 4ธรรมดาเลยนะครับวันนี้แนะนำจังหวะแค่นี้นะครับเดี๋ยวเอาจังหวะเพลงอื่นที่สนุกสนุกมาสอนกันต่อนะครับวันนี้ผมแกซี่นะครับลาไปก่อนแต่ก่อนจากไปอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้แกซี่ด้วยนะครับเดี๋ยวแกซี่จะมาสอนเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตีกลองเบื้องต้นนะครับเอาแบบเบื้องต้นเลยคนตีไม่เป็นก็ตีได้นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ